ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มั่นสำปะหลังสุขุมสุขคนนะครับผมนะครับเกษตรออฟนะครับหรือนายออฟนะครับจ้ะเช้าเต็มบ้านหน้าได้จ้าครับมื้อนี้ก็สิมาดำเนินรายการช่องทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรนะครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาทำการปลูกมั่นนะครับปลูกมั่นแปลงที่ว่านายออฟบ่ทันได้ปลูกนะครับแปลงติดป้ายยูคานะครับก็สิอยู่ประมาณ4ไร่นี่ล่ะพี่น้องนะครับข้างหลังก็สิเป็นรถแกดูกมั่นมากนะพี่น้องนะครับล้อรถไถนะครับเดี๋ยวแนวภาพไปเบิ่งนะครับอันนี้นะครับนั่นพอเรามาไถยกคู่ไว้นะครับยกคู่ไว้โอ้นะครับย่างหอดฝุ่นนะครับไถ2รอบไถพ่วน2รอบนะครับแล้วก็ปั้นอีกรอบนึงนะครับพอปั้นเสร็จก็มายกคู่นี่พี่น้องนะครับเพราะว่าหญ้ามันหลายนะครับก็เลยต้องเฮ็ดจังซี่นะครับนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งรวดครับนี่หญ้ามันจะเป็นหญ้าแบบนี้แหละครับหลายที่ว่าติดปลายุคากับติดนี่แหละพี่น้องนะครับนี่ปลามันเป็นปลายุคาข้าเจ้าบ่ตัดจักเทียนะครับมันก็เลยเป็นใหม่ใหญ่นะครับพอเป็นใหม่ใหญ่นี่เห็นบ่ครับช่วงนี้นะบ่ได้เฮ็ดเข้ามาเลยนะครับดินมันเหลือไว้คนละดินเด้นี่ที่จริงพี่ครับเสาแดนนะครับเสาแดนอยู่พี่ครับเสาเดียนอยู่พี่ในออบเหลือทีเข้าไปนะครับบ่ไทยมาสุดนะครับเหลือทีเข้าไปประมาณ3เมตรอยู่เด้ครับประมาณ3เมตร4เมตรอยู่พี่น้องนะครับทีนี้ออบบ่เฮ็ดเข้าไปชิดนะครับเป็นได้สาวแต้มรอบนี้คล่องตรงดีป่ะรอบนี้คล่องตรงอยู่รอบนี้คล่องตรงดีอยู่พี่น้องสาวแต้มว่านี่นะครับแต่ดินกระซุ่มนะครับดินซุ่มแต่ว่าในออบบ่ได้ปรุงดินเลยพี่น้องดินบางนี้คือเก็บเฝ้าๆรีบๆนะครับบ่ได้ปรุงดินบางนี้บ่ได้ใส่ห้องพื้นเลยครับบ่ได้ปรุงดินเลยนะครับส่วนอันนั้นก็3เดือนกว่านะครับที่ในออบมาถ่ายเบิ่งที่ว่าเป็นใบยึกใบด่างแต่ว่าคันถือฝนมันแท่งหย่อนใหม่แท่งใบใหม่มันก็เริ่มหายมั้ยพี่น้องนะครับใบยึกใบด่างก็เริ่มจางออกไปเหลือแต่หยอดที่ว่ามันเคยเป็นนะครับแต่ว่าใบที่ว่ามันเป็นแล้วมันถือฝนมันก็อันนั้นเนี่ยก็บ่รู้คือกันว่ามันใบยึกใบด่างแท้ว่าหรือจังได๋นะครับก็เป็น8 9แล้วครับก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าหญ้าเอาบ่ทันนะครับแปลงนี้หญ้ามันหลายอีหลีครับพี่น้องแปลงนี้หญ้าหลายนะครับก็เนี่ยได้ท่อนพันมาประมาณจักถุงก็สาวแต้ม23นี่ล่ะ23ถุงนะครับ3ถุงนั่นก็คือ3ถุงเป็นระย่อง4ระย่อง4 3ถุงนะครับได้มา3ถุงฝากแล้วนะครับตรงนั้นก็สิเป็นกระพ่วงเพชรนะครับสิเป็นพ่วงเพชรแน่ออกขาดว่าสิพ่ออยู่ดอกพี่น้องพอบ่ได้ไถลงไปสุดผมเบิ่งแล้วบ่น่าลงไปสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งน้ําบ่คั่นพอแล้วว่าสิถ้าไว้ถ้าปลูกอ้อยนะครับพอน้ำมันหึมแห้งนะครับปลูกมันบ่ได้ดอกพี่น้องปีกายปีก่อนกับเนาถึง2ปีนะครับบ่ได้ยังน้องอันนี้บ่ได้ได้จะพ่วนดินครับบ่ได้ห้องพื้นนะครับบ่ได้ห้องพื้นพี่น้องท่อนพันธุ์แซ่หมู่บ้านนะครับบ่มไว้คืนนึงเดี๋ยวนะครับสิพาไปเบิ่งนะครับนี่พี่น้องนะครับพี่น้องมาถามว่าระยะห่างเท่าใดนะครับคือคันวัดจากกลางร่องนะครับคันวัดจากกลางร่องนั่นแหละมาเนี่ยนะครับมากลางร่องของอีกร่องนึงเนี่ยมันเมตร20เมตร30นะครับแต่ว่าถ้าว่าถ้าพี่น้องยึดจากตีนร่องนี่มาตีนร่องนี่มันก็บ่ห่างล่ะครับพี่น้องเพราะว่าในออเฮ็ดคู่ใหญ่นะครับเฮ็ดคู่ใหญ่นะครับเฮ็ดคู่ป่านออกนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งท่อนพันธุ์จะเข้าพี่น้องนี่นะครับพี่น้องท่อนพันธุ์ที่ได้ออกพอมาเตรียมปลูกนะครับอันนี้จะเป็นอีเลี้ยงหน่อยหรือระย่อง4นะครับที่ว่าเฮ็ดไว้ก็เจ้าให้พี่นะครับมันก็เลยมีลําหน่อยลําใหญ่นะครับได้ออกสิเอามาเฮ็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวมาเฮ็ดพันธุ์เพื่อปีหน้าขยายพันธุ์ปีหน้านี่พี่น้องเสียไว้มันก็แท่งยอดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นแต่ไว้คืนนึงพอรู้ว่ากล้องโฟกัสบ่นะครับนี่พี่น้องก็ถือว่าแท่งยอดแล้วนะครับ
ภาษาบ้านผมกับพี่ยี่พี่ยอแล้วนะครับพี่ยอพี่ยี่ขึ้นแล้วแตกตาแล้วจริงๆนะส่วนพ่วงเพชรก็คือกันนะครับพ่วงเพชรก็นั่นแล้วแตกตาแล้วนะครับเอานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บางในสาวแต้มลาทีแล้วนอนซะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะผู้ใดสำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมใหม่แล้วยังบ่ทันได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวแต้มบ้านนากับเกษตรออฟเดย์เฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆนะเด้อจ้าขอบคุณค่ะครับพ่อแม่พี่น้องช่องนี้เด้อพี่น้องนะครับฝากช่องน้อยๆแน่นะครับช่องเกษตรออฟกับสาวแต้มบ้านหน้านะครับก็เดี๋ยวตอนปลูกเดี๋ยวนักออฟจะทายให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นักออฟพามาเบิ่งอยู่ซื้อว่าการเตรียมดินเป็นยังไงแล้วก็เตรียมถอนพันธุ์เป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นักออฟก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสาวแต้ม